สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสองบิ๊กตำรวจใหญ่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเข้าให้ถ้อยคำกรณีเหตุพัวพันเส้นเงินของเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยมีนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นประธานตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นซึ่งตามกรอบต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ด้วยเนื้อหารายละเอียดของเส้นเงินอาจต้องขยายเวลาเพิ่มอย่างน้อยอีก30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้ยืนยันไม่ได้เป็นการยื้อเวลาหากแต่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเนื่องจากมีหลักฐานสำคัญหลายอย่างประกอบการพิจารณาพลตำรวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยอมรับได้เชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมาให้ถ้อยคำแล้วแต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้แต่จะนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายในสัปดาห์หน้าซึ่งจะชี้แจงทุกประเด็นคำถามข้อสงสัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นเครือญาติของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วยส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกับลูกน้องคนสนิทได้ให้ถ้อยคำไปก่อนหน้านี้และแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเชิญพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับลูกน้องคนสนิทมาให้ถ้อยคำอีกแล้วแต่หลังจากนี้จะไม่เรียกฝ่ายรองสุรเชษฐ์แล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมของรองสุรเชษฐ์ยังไม่รอครับรองสุรเชษฐ์ก็ยังไม่ร้อยใช่ไหมฮะแต่มีข่าวว่าเรียกท่านผบ.ต่อศักดิ์มาแล้วเนี่ยท่านผบ.ต่อศักดิ์มาเองใช่ไหมครับท่านให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เยอะไหมคะโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวนะสัปดาห์หน้าเหรอคะพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชี้ว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ชี้ชัดลงในรายละเอียดถึงการตรวจสอบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์โดยเฉพาะการกระทำผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอีกทั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาแต่สุดท้ายผลการสอบสวนก็ขึ้นอยู่กับทางตำรวจแต่ส่วนปัญหาความขัดแย้งจะต้องดูว่าออกมาในลักษณะใดซึ่งขณะนี้ไปตีความกันว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีปัญหาการทะเลาะกันหรือปัญหาความขัดแย้งกันทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ใช่หากไปตีความว่าทั้งคู่มีปัญหาขัดแย้งก็ถือว่าผิดแล้วมันก็เป็นเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายในการสอบสวนดำเนินคดีนะฮะกับผู้กระทำความผิดทางอาญาและเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งส่งเสียงเกี้ยวเจ้าขึ้นมานู่นนี่นั่นไม่ว่าทนายหรือตัวแทนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันนะฮะขัดแย้งกันซึ่งมันไม่ใช่ไปตีความว่ามันเป็นความขัดแย้งกันเนี่ยมันผิดละมันไม่ใช่ความขัดแย้งนะฮะมันจะเห็นว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยคณะทำงานเนี่ยชุดนี้ก็ยังไม่รู้จะสรุปอะไรเลยก็ต้องสรุปไปตามพนักงานสอบสวนนะคุณต่อศักดิ์อย่างสมมติว่าสรุปว่าคุณสุรเชษฐ์มีมูลก็ซึ่งเนื่องจากมาถูกออกหมายจับใช่ไหมฮะมีมูลและนู่นนี่มีการแจ้งข้อหาแต่สำหรับคุณต่อศักดิ์จะสรุปยังไงก็ต้องรอผลการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนเป็นหลักก็ยังทำอะไรไม่ได้อย่างเรื่องความขัดแย้งว่าจะสรุปเป็นความขัดแย้งก็ผิดหลักนะเพราะข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ความขัดแย้งโจทย์มันผิดนะฮะมันก็เลยไม่เกิดผลอะไรที่แท้จริงทุกอย่างก็ต้องไปจริงผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบอยู่ดีทั้งสองเรื่องเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสะท้อนว่าสังคมกำลังเกิดความเข้าใจผิดและสับสนกรณีการดำเนินคดีระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งเหมือนกับว่าการดำเนินคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นการเร่งรัดกับนายตำรวจที่กระทำผิดในคดีอาญาแต่กลับถูกกล่าวหาทั้งที่ข้อเท็จจริงพนักงานสอบสวนดำเนินการไปตามพยานหลักฐานขณะที่กองเชียร์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกระทำโดยมิชอบทั้งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งที่เป็นวัตถุพยานหลักฐานดังนั้นใครจะเชียร์ใครหรืออย่างไรก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายแต่เหตุการณ์นี้ไม่เฉพาะแค่กองเชียร์หมายรวมถึงอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางคนออกมาพูดกันทำให้เกิดความสับสนกลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลหรืออำนาจของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาหรือแม้กระทั่งดำเนินการทางวินัยด้วยการให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่น้อยที่หลงเชื่อแบบผิดๆทั้งนี้การที่องค์กรตำรวจไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงให้กองเชียร์หรือฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอำนาจมืดหรืออิทธิพลที่ทำให้การปฏิบัติไม่เสมอภาคทั้งนี้คดีความกำลังดำเนินการสู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
แต่กลับต้องส่งให้ปปช.พิจารณาและอาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีเป็นประเด็นอยู่นะฮะที่ผู้คนสงสัยเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีคำถามหรือไม่มีคำตอบเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทางอาญาหรือไม่นะฮะในเรื่องกลุ่มหนึ่งในเว็บพนันเรื่องมินนี่นะเรื่องของการปฏิบัติมิชอบหรือการเรียกรับสินบนแล้วก็รวมไปถึงคดีฟอกเงินนะฮะคดีที่ BHK นะครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่นำมาพูดกันก็เรื่องอำนาจสอบสวนชอบไม่ชอบอะไรต่างๆซึ่งจริงๆมันไม่มีความชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะคดี BNK เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าเป็นคดีเจ้าพนักงานปฏิบัติไม่ชอบแต่แรกนะฮะจนกระทั่งมีการไปแจ้งความเพื่อให้มันเป็นมาตรา157ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นการต่อสู้ในทางเทคนิคนะฮะอีกประเด็นในทางเทคนิคขึ้นมาต่อสู้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะก็มันเป็นเรื่องที่พันมากับการถูกดำเนินคดีอาญาก็ถูกหยิบยกขึ้นมาทั้งโดยเจ้าตัวผู้เกี่ยวข้องนะฮะผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็กองเชียร์ซึ่งหลายคนก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พอพูดออกมานะว่ามันเป็นการทำหน้าโดยมิชอบนะฮะเนื่องจากรับขั้นตอนอะไรต่างๆนะฮะเรื่องรัดขั้นตอนเนี่ยนะฮะผมขอเรียนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยที่จะต้องรอผลจากคณะกรรมการแต่เป็นเรื่องข้าราชการตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาซึ่งมาตรา131เนี่ยบัญญัติว่าต้องพิจารณาเรื่องการพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ทำถูกต้องแล้วนะฮะแต่เรื่องที่รัชการพบตรยังไม่ได้กระทำก็คือมีข้าราชการตำรวจจำนวนมากที่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาในหลายๆเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเป้รับผู้การคดีกำนันนกแล้วก็คดีลุงเปี๊ยกที่ถูกดำเนินคดียากันก็ไม่ได้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือพักราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีคำตอบคำอธิบายว่าทำไมจึงไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นหลายคนเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแต่ก็ยังมีสถานะเป็นตำรวจตรวจค้นจับกุมได้รับมอบหมายให้ไปทำการสืบสวนนู่นนี่นั่นได้พกปืนได้อันนี้ถูกต้องนะฮะอันนี้ฝากเรื่องนี้ถึงรัฐการปปตลว่าคุณจะต้องสั่งการไปยังผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้สังคมได้รับความเสียหายจากความไม่สามารถเชื่อถือไว้วางใจต่อข้าราชการตำรวจนะที่เป็นทั้งตำรวจเป็นผู้ต้องหาในบุคคลเดียวกันซึ่งมันไม่ควรจะมีนะครับก็ฝากถึงปปตลว่าจะต้องจัดการแม้บางเรื่องจะเป็นอำนาจของกองบังคับการกองบัญชาการแต่เมื่อผบ.ตร.เห็นรับทราบก็ต้องสั่งการสามารถสั่งการไปได้แล้วก็ถ้าผู้บังคับการผู้บัญชาการไม่ดำเนินการตามหน้าที่ของเขาตามอำนาจที่มีอยู่ก็ต้องพิจารณาโทษทันจะจัดการยังไงก็ว่าไปมันตลกมากที่ปล่อยให้ตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาจำนวนมากแล้วยศก็สูงด้วยก็แต่งเครื่องแบบตำรวจมีความเป็นตำรวจเดินพกปืนมีผู้ใต้บัญชาขับรถไปนู่นไปนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่แย่มากในเรื่องนี้ทำให้มองได้ว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในประเด็นพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรระบุว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งปลดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไม่ใช่เป็นการเตะตัดขาเพื่อชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15แต่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในคดีและคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิดตกเป็นผู้ต้องหาและมีข้อสงสัยไปถึงตัวเองก็ไม่สมควรเสนอชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วเว้นแต่ต่อสู้คดีและพ้นมณฑินมาไม่ว่าจะเป็นการชี้ขาดของปปช.ว่าไม่มีมูลหรือต่อสู้คดีจนศาลยกฟ้องจึงสามารถคิดได้ถึงการจะกลับรับราชการและจะมาเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งอื่นๆนั้นก็ต้องว่ากันไปกองบรรณาธิการข่าวไรท์ทีวีรายงาน